ครับผมอยากไปถามพี่ถามเลยก็ได้ครับผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะได้ไปลงเล่นจ้าทุกคนไปลงเล่นที่สี่ทุกคนผมก็ไม่ได้นะมาเข้าแม่จะส่งไม่ได้พี่ถามอะไรดีกว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรอาจารย์เหตุของการเลิกลากับพี่ต้นหอมพันธ์ตันสาเหตุคืออะไรลูกอ๋อจริงๆแล้วผมขอชี้แจงเรื่องไทม์ไลน์แล้วกันนะครับเวลาแล้วก็คือจริงๆผมกับพี่ต้นหอมเนี่ยเราห่างกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วปลายปีที่แล้วแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่เห็นข่าวนะครับว่าเขาเคยพูดว่าเขาจะเลี้ยงน้องนะครับแล้วก็จะให้ผมเนี่ยมีโอกาสไปเจอไปเป็นสาวอะไรเงี้ยคือพวกพี่ก็ดูจากไอจีผมก็ได้ว่าเราไม่ได้ลงรูปคู่กันนะผมว่าสวยจริงจริงผมว่าเหตุผลในการที่ผมสองคนยุติความสัมพันธ์กันมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเรายุติความสัมพันธ์เพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรคะสาเหตุเกิดจากเรื่องเวลาแล้วก็เวลาไม่เกี่ยวกับน้องหรือไม่เกี่ยวกับน้องอะไรใดผมไม่กล้าพูดว่าเกี่ยวกับน้องหรือเปล่าพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ผมเริ่มกับน้องเพราะอะไรอยากให้ทุกคนย้อนไปดูข่าวเมื่อต้นปีที่เคยสัมภาษณ์ไว้ดูครับว่าอะไรจริงๆการที่พอมีน้องมาทำให้เราเขามีเวลาให้เราน้อยลงเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าจริงๆผมเคยพูดมีส่วนนะครับแต่ผมก็บอกว่าผมสามารถอยู่ได้จริงๆวันที่เราได้เกี่ยวเขาไหมว่าเรื่องน้องมีส่วนในการที่แบบว่ามาแบ่งเวลากันเราได้คุยได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้คุยครับผมรู้ตั้งแต่เขาจะรับน้องมาแล้วแล้วผมก็ยืนยันว่าผมอยู่ได้ครับถ้าไม่ใช่เรื่องน้องแล้วมันจะเป็นเรื่องมือที่3ในการถ้าเรื่องมือที่3ไม่ขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าเอางี้เข้าเรื่องทำลายแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยได้ยุติความสัมพันธ์กับเขาเมื่อวันที่4พฤษภาคมตั้งแต่เราหอมกระแหงกันมาตั้งแต่ต้นปีจนมาถึง4พฤษภาเราคุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องวันนั้นเขาพูดกับผมเลยว่าเราเลิกกันนะแล้วก็ถ้าสมมติคุณมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาคุณโทรมาได้แม่คุณอยากเจอผมบ้างให้แม่คุณเจอไหมแล้วก็ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เกิดเรื่องที่พี่มะตูมพูดในรายการว่ามีการโทรเคลียร์กันประชุมกันประชุมสายกันสี่สายมีผมนะฮะมีพี่น้องมีตูมแล้วก็มีน้องคนที่ทุกคนเป็นข่าวผมก็ไม่เข้าใจว่าผมยุติความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วทำไมผมต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยผมก็ไม่ทราบว่าทำไมผมต้องเคลียร์ในเมื่อเราชัดเจนกันแล้วว่าเราแยกกันไปก็เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นก็คือเราประชุมสายกันเสร็จแล้วผมก็ได้ยินคำพูดเขาชัดมากว่าไม่เป็นไรยังไงเรื่องนี้ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้เพราะยังไงเราไม่ได้เลิกกันเรื่องมือที่สามอยู่ดีณวันที่เลิกกันวันนั้นเราคุยกันหรือตกลงกันไงคะซันว่าเราจะไม่ไปต่อกันแล้วคุยกันแบบเหมือนผมคุยกับพี่นี่แหละครับคุยกันเลยว่าเป้าหมายเราคนละเป้าหมายแล้วตอนนี้คือเขามีน้องเข้ามาเขาอยากมีครอบครัวใช่ไหมครับส่วนผมก็รู้สึกอยากขอโทษเขาเหมือนกันที่ผมอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยังไม่ดียังไม่พร้อมเราก็เลยยุติความสัมพันธ์กันคือเรายืนยันว่าเลิกกันก่อนที่จะมีน้องบูนี่เข้ามาเกี่ยวข้องมั่นใจมากกับน้องบูนี่คือสถานะตอนนี้คือเรากำลังศึกษาดูใจกันหรือว่ายังไงคะลูกกับน้องบูเนี่ยผมพูดก่อนเลยว่าผมรู้จักน้องมานานมากเพราะเรียนที่อุดรด้วยกันแล้วเราเป็นแค่เพื่อนในเกมกันแล้วบูเนี่ยตันเดียวนั่นเองโอเคทุกวันนี้ผมยังติดต่อกับบูอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะน้องต้องมาสวยเพราะเรื่องผมทิ้งน้องไม่ได้ครับคือเป็นแค่รู้จักกันแค่ในเกมนะรู้จักกันในเกมเล่นเกมออนไลน์ชนิดนึงด้วยกันไม่ได้มีแต่นี่อันนี้คือรู้จักหลังจากที่เลิกกับพี่หอมไปเพิ่งมาคุยกันมาสนิทกันอะไรคุยกันหลังจากที่เลิกกันแล้วคือระหว่างที่คบเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันมีแต่เรื่องเกมอย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มไลน์เกมผมและเพื่อนผมก็อยู่เยอะมากๆเราก็แค่คุยกันว่ามาพี่มาไป3นะไป5นะถอยๆเข้าๆมีแค่นี้อันนี้คือตอนระหว่างที่คบหรือเลิกกันคุณต้องบอกแล้วคือผมบอกตรงเลยนะครับผู้หญิงไม่มีใครอยากมาเป็นมือที่3ของใครเขาก็มีดีของเขาทำไมเขาต้องมาเป็นสำรองของผมถูกต้องไหมพี่
เป็นไปได้ไหมว่าการที่เราแบบพิสูจน์น้องบูในการเล่นเกมอะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นจุดชนวนหนึ่งที่ให้พี่หอมรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรหรือเปล่าพี่ครับผมถามตรงๆนะถ้าต้นหอมเขารู้ว่าผมมีมือที่สามผมจะอยู่เป็นทุกวันนี้ไหมผมตายไปแล้วนะครับคนมาแชร์เนาะว่าเราขึ้นคอนโดน้องเขาแถวแคมป์ครับเป็นคอนโดเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่ตึก B แล้วก็ตึก C มี2คนแล้ววันที่ประชุมสายกันผมเคลียร์เรื่องนี้ไปแล้วเอาจริงนะครับพี่ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เราตกลงกันมานานมากแล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้มันไม่จบครับเพราะว่าตอนที่อยู่ที่นั่นโอเคขอโทษครับพูดดังไม่ตรงโอเคต่อนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงไม่จบเพราะผมได้เคลียร์กับคุณแล้วทุกอย่างทั้งที่เอาจริงผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์ก็ได้เพราะผมยุติความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วแล้วคุณเคยให้สิทธิ์ผมในการคุยกับคนอื่นแล้วถ้าวันที่ผมเลิกกับคุณแล้วผมจะใช้สิทธินั้นผมผิดไหมครับเหมือนวันนี้นักฐานนะวันนี้เหมือนเรากับพี่หอมดูเหมือนแตกหักกันเลยอะฮะซันผมพูดตรงๆนะครับว่าหลังจากวันที่4ผมโทรไปคุยกับแม่ผมว่าผมอยากจะกลับไปง้อเขาพี่ครับถ้าผมจะมีคนอื่นจริงผมไปตั้งแต่ที่เขาให้ผมไปมีโอกาสไปคุยกับคนอื่นแล้วที่เขาเคยให้ข่าวตอนต้นปีผมมีตอนนั้นผมไม่มีมนต์พินเลยนะผมไปแบบสวยๆเลยนะทำไมผมยังอยู่ผมยังทนอยู่เพราะผมไม่อยากมีแฟนใหม่ผมรู้สึกว่าการที่ผมเริ่มต้นกับใครใหม่มันยากแล้วยิ่งเขาเนี่ยผมเริ่มกับเขามา 2-3 ปีแล้วผมอยากจบกันอยากให้เขาเป็นคนในอนาคตของผมแต่พอผมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่กลับไปดีกว่าผมเข็ดครับคนรอบข้างมีส่วนอันนี้ผมขอไม่ตอบดีกว่าตอบเป็นเรื่องของผมกับเขาสองคนดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พี่ๆเห็นกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของคนรอบข้างมาเกี่ยวเยอะมากทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมสองคนผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีคนมาโฟกัสชีวิตเราเยอะจังแต่อย่างนี้สถานะน้องบูกับเรานะวันนี้คือเป็นแค่พี่น้องครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วว่าผมทิ้งน้องไม่ได้เพราะน้องตอนนี้สภาพจิตใจพังมากเขาทำงานไม่ได้เขากินไม่ได้เพราะเขาโดนสังคมประณามมากๆแล้วเป็นเพราะเรื่องผมทำไงได้ครับพี่ผมเป็นผู้ชายรับผิดชอบสิครับแต่ซันยืนยันได้ใช่ไหมว่ากับบูไม่เคยเป็นพี่สาวไม่มีเกินเลยผมยืนยันได้ว่ากับบูไม่มีอะไรเกินเลยถ้ามีอะไรเกินเลยผมตายไปแล้วแต่ใครมีคนเห็นว่าเราไปซื้อรถอะไรกันที่โชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเอางี้นะครับผมไม่ได้ก้าวร้าวหรือว่าอะไรนะถ้าใครมีรูปผมที่โชว์รูมกับบูผมให้รูปไป1 ล้านบาทผมกล้าพูดคือเรายืนยันว่าไม่เคยพาใครไปซื้อจะนอนมั่นใจมากครับถ้ามีใครมีรูปนะแล้วเซลล์คนไหนที่พูดนะเอายืนยันมาเอารูปมาผมให้ล้านหนึ่งแสดงว่าไม่เคยไปไหนมา2-2อะไรอย่างนี้ด้วยกันเลยเคยเจอหลังจากมีข่าวเคยเจอเพราะผมต้องให้กำลังใจเขาเพราะเขาทำงานไม่ได้ผมต้องให้กำลังใจท่านกำลังจะบอกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังโกงผมกล้าพูดว่าในสิ่งที่ผมพูดวันนี้คือความจริงทั้งหมดครับหลายคนบอกว่าเหตุที่เลิกกันแล้วถูกเร่งแต่งงานด้วยใช่ไหมแต่พี่ยังไม่ขอเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมขอไม่ตอบดีกว่าครับเอาเป็นเรื่องของเราสองคนส่วนตัวเรื่องที่ผมตอบได้คือเราไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่สามแล้วเราเลิกกันเพราะอะไรตัวเขาเองรู้อยู่แก่ใจว่าเราเลิกกันเพราะอะไรจำเรื่องน้องบูเองนะตอนนี้ท่านไม่มีเรื่องมือที่สามเลยพี่ครับผมกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่ผมคบกับเขาประกาศเลิกประกาศคบกับเขาตั้งแต่วันตรุษจีนจนถึงวันที่4พฤษภาผมไม่เคยมีมือที่3ถ้าผมมีมือที่3ผมไม่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ผมตายไปแล้วกับน้องผู้เองตอนนี้มันเหมือนนั้นกลัวมั้ยอ่ะว่าพี่แบบมันจะกลับมาหาเราผมไม่กลัวครับเพราะผมพูดความจริงครับตอนนี้เหมือนน้องบูเองมันบานปลายกลายเป็นแบบว่าเรื่องส่วนตัวของน้องงานของน้องโดนขุดโดนอะไรหมดเลยตอนนี้เรายังไงกับน้องบ้างสังคมปัญหาผมก็ต้องให้กำลังใจน้องนะเพราะจริงผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาในทางไหนได้บ้างคือถามว่าน้องเขาก็แย่ครับพี่ตอนนี้คือเขาทำอะไรเขาก็ผิดไปหมดนะครับสังคมก็ไปลุมกระทำเขาในโซเชียลแล้วก็เป็นเพราะเรื่องผมก็ไม่สามารถจะไปไหนได้ผมก็ต้องรับผิดชอบไปสิ่งที่เป็นเรื่องของผมแล้วเขาต้องโดนผลกระทบไปด้วยอย่างเรื่องที่น้องบูกโดนเพ่งเล็งเรื่องลูกลาย VIP อะไรจะโดนสอบสวนอันนั้นไม่ทราบครับเป็นอาชีพของเขาหรือว่าเป็นในสิ่งที่เขาทำผมไม่ทราบจริงผมทราบแต่เรื่องเกมการที่พันบอกมาบอกว่าเราไม่สามารถช่วยน้องได้มันยังทำให้คนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่ได้มากใครใคร
จริงๆเนี่ยถ้าผมจะมีความสัมพันธ์กับบูผมมีตั้งนานแล้วก็ได้นะครับเพราะผมรู้จักบูก่อนต้นหอมด้วยที่ผมมาพูดว่าผมต้องรับผิดชอบน้องเพราะว่าผมเป็นผู้ชายแล้วเขามาลำบากตอนนี้เขาทำมาหากินไม่ได้เขาสภาพจิตใจแย่เป็นเพราะเรื่องผมครับที่จะให้ผมทิ้งน้องได้ยังไงครับใช่ไหมครับผมก็ต้องอยู่ให้กำลังใจมีอะไรที่ผมช่วยเขาได้ผมก็ต้องช่วยครับพี่ซันตัวละตัวซันเองอ่ะแบบทำงานวงการเราต้องมีโอกาสได้เจอกับคนรอบตัวพี่หอมค่อนข้างเยอะเราลำบากใจไหมคะไม่ลำบากใจครับผมก็ทำตัวเหมือนเดิมเพราะผมรู้สึกว่าคนแยกแยะได้ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวก็เอาจริงผมก็มีแบบมีหลายคนในวงการนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็เข้ามาให้คำแนะนำผมหลายคนเหมือนกันก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาด้วยหลังจากเป็นข่าวได้คุยกับต้นหอมยังยังไม่ได้คุยจะมีโอกาสกลับไปเคลียร์กันหรือเปิดใจคุยกันไหมคะว่าแบบไม่ให้มันจะมีการเคลียร์คือผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคือเรื่องระหว่างของเราเนี่ยเราผ่านทำการเคลียร์กันมาหมดแล้วอย่างที่เมื่อกี้มาตูมพูดว่าวันนั้นประชุมไปแล้วแล้วก็เคลียร์แล้วด้วยผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอยู่ดีๆมันไม่จบไปทำไมถึงเพิ่งมาแถลงข่าวตอนผมก่อนผมปล่อยมือหนึ่งคิดว่าเขาเรื่องของธรรมชาติผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่คิดว่าคนจะมาโหนกระแสเพราะเรื่องแบบนี้เรียกว่าหลังจากนี้คือต่างคนต่างมองพี่หอมใครมันเกี่ยวกับเรื่องไหมผมขอไม่ตอบแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าผมเคยอยากกลับไปง้อเขาแต่ตอนนี้ผมเข็ดครับซันมีอะไรจะบอกหอมตรงนี้ไหมว่าหรือว่าอยากจะบอกกับคนที่ปล่อยข่าวไหมว่าเขาหยุดอยู่บ้างยังไงจริงๆผมขอให้ทุกคนใจเย็นหน่อยแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนฟังความสองข้างอยากให้ทุกคนฟังมาแล้วคิดไต่ตองแล้วขอให้ทุกคนฟังความสองข้างแล้วกันเพราะว่าเหรียญมีสองด้านเสมอแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยที่เราไปฟังมาฝั่งหนึ่งแล้วก็มากระหน่ำว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือว่ากระหน่ำว่าผมอยากให้ทุกคนใช้สติหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตจริงๆทุกวันนี้ผมไม่กล้าลงรูปเลยครับล่าสุดผมชกมวยผมก็โดนในกระหน่ำเยอะอีกอยู่ดีหลังจากเราพูดวันนี้เรามั่นใจไหมครับสำหรับว่าเราจะรับกระแสที่เข้ามาหาเราต่อชีวิตได้ยังไงบ้างผมก็อยากผมก็ต้องรับครับผมทำอะไรไม่ได้ครับผมไม่สามารถบังคับใครได้ผมไม่สามารถบังคับความคิดใครได้แต่ผมก็ได้พูดไปหมดแล้วแล้วร่วมงานกับพี่เขาได้ไหมอะไรนะครับร่วมงานกับเขาได้ไหมครับพี่อะไรนะครับพี่หอมอ๋อจริงๆร่วมงานเหรอครับก็ผมจะพูดว่าไงดีขอให้เว้นระยะห่างให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้อย่าง 100% ก่อนดีกว่าครับคือว่าจะมีวันที่เราไม่ได้โกรธแต่เราแค่ขอเวลาคือพี่ผมพูดตรงๆนะผมอ่ะไม่เคยโกรธใครเลยใครทำอะไรผมทำไปเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตคนมันสั้นครับพี่เราโกรธใครนานเราก็มีความแค้นในใจผมที่ผมออกมาพูดวันนี้ผมพูดจริงนะพี่ผมไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะเรื่องมันจบไปแล้วมันจบไปตั้งแต่ต้นพฤษภาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาพูด2 เดือนมาเนี่ยทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้อีกในเมื่อเราเคลียร์กันแล้วมะตูมก็บอกว่าเราเคลียร์กันแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาพูดเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนแล้วค่อยต่อเลยโอ้โหโทษเป็นมวยว่าแบบว่ามึงอยากตาคนดูก็อย่างว่าแหละครับผมก็ไม่สามารถบังคับความคิดใครได้ผมกับพี่บอยก็ทำหน้าที่นักแสดงคนหนึ่งที่ร่วมรายการนี้แล้วเราก็มีเวลาน้อยจริงๆในการเตรียมตัวแต่เราสองคนก็ทำหน้าที่นักมวยได้อย่างสมบูรณ์แบบเราสามารถยืนได้ครบ3ยกแล้วเราก็ใส่สุดกันมากๆส่วนของการตัดสินผมไม่ทราบครับเขาเป็นกรรมการผมทำหน้าที่นักมวยของผมได้ดีที่สุดแล้วเราได้คุยกับพี่บอยไหมผมคุยกับเขาตลอดครับเพราะพี่บอยเนี่ยเป็นพี่ที่เคารพมากผมไม่ได้คุยกับเขาเฉพาะเรื่องวงการนะครับผมคุยเรื่องการใช้ชีวิตทำไมพี่เท่จังบ้านพี่สวยจังทำไมพี่มั่นคงจังพี่อยู่วงการยังไงอย่างเงี้ยผมปรึกษาเขาตลอดแล้วตอนปล่อยเสร็จก็ไปขอโทษเขาขอโทษแล้วขอโทษอีกคือผมเกรงใจมากๆผมเป็นคนที่ไม่เคยปล่อยกับใครเลยปล่อยพี่บอยคนแรกแล้วผมรู้สึกเกรงใจเขาไม่ได้ผมปล่อยเขาจริงก็ถึงไอ้คนมองว่าคานสายตาไม่เป็นไรครับก็กีฬามีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็ผ
ผลการตัดสินผมไม่ทราบจริงๆผมก็แค่ทำหน้าที่นักมวยของผมแค่นั้นเองครับในส่วนของการฝันคิดว่าการที่เราชนะนั้นเราชนะรู้สึกว่าเราชนะไหมตามกฎกติกาผมพูดจริงนะผมก็งงคือพี่มันสูสีมากแล้วเราอยู่ในเฮดการ์ดเราเห็นแค่นี้ครับผมก็โดนหมัดเยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมต่อยโดนเขาหรือเปล่าเพราะผมก็หลับตาต่อยผมกลัวพี่หลายๆคนบอกผมตบใช่ไหมไม่เป็นไรผมเป็นนักกีฬาแบดมาก่อนผมก็ตบได้ทำไมอ่ะแต่เรายอมรับว่าเราให้ลูกเราได้ไงในการแบบตบก็ผมถนัดแบบนี้ทำไมครับเป็นเชิงมวยแบบเราเชิงมวยแบบเราแบบแนวแบบใช่เป็นซันสไตล์เป็นนักแบดอะไรเงี้ยนักวอลเลย์ก็ได้อะไรเงี้ยหลังจากลงเวทีได้คุยแล้วพี่ปอยมึงฟังทางนู้นก็ขอโทษเขาแบบเขาก็ถามว่ามึงเจ็บไหมอะไรเงี้ยโอ้โหผมเจ็บพี่จมูกผมยังช้ำเลยคอผมก็เคสเลยก็บอกว่าเอ้ยพี่ขอโทษโอ้ผมขอโทษพี่ด้วยพี่มันมากเลยสนุกมากอะไรเงี้ยพี่อยากจะคบกับใครอีกไหมคะโอ้โหพอแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วจริงผมขอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเทนไฟเทนนี่เป็นรายการที่ผมรับแล้วกดดันที่สุดแล้วก็เหนื่อยที่สุดเพราะว่าผมเก็บตัวมาทั้งโมยแล้วน้ำหนักผมลด7กิโลภายในเดือนเดียวครับผมเหนื่อยมากๆครับแล้วก็เต็มที่กับมันครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์โอ้ไม่ซุมบ้าแล้วกูนะต้องเซฟนะเดี๋ยวค่อยเซฟกูเซฟเองนะเดี๋ยวกูเซฟเองเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงสายโมโนขอถ่ายรูปขอบคุณครับพี่เต๋อ